ี่น้องขอบคุณพระเจ้าสำหรับสัปดาห์นี้เนาะที่เราเองได้มานมัสการพระเจ้าด้วยกันเป็นความยินดีเอาพี่น้องยิ้มให้คนข้างๆหน่อยรับรองไม่แพร่เชื้อฮาเลลูยาเจ้าขอพระคุณพระเจ้านะครับในสัปดาห์หน้าน่าจะเป็นสัปดาห์ที่เราเองนั้นมีโอกาสได้หนุนจิตชุดดองของเราที่เราอาจจะไม่ได้เจอกันนะครับหลายคนก็ไม่ได้เจอพบปะกันครับสัปดาห์หน้าน่าจะเป็นสัปดาห์ที่เราเองได้จะเจอกันนะแล้วก็มีโอกาสได้สามัคคีธรรมร่วมกันได้ทานข้าวด้วยกันนะได้อธิษฐานเผื่อกันและกันนะครับนั่นเป็นสิ่งที่เชื่อว่านะจะรับพระพรที่มาจากพระเจ้าผ่านการนมัสการพระเจ้าผ่านการฟังพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องสิ่งหนึ่งที่เป็นภาระใจผมมากก็คือนะครับเราไม่ได้สร้างคริสตจักรนะครับเพื่อที่อยากให้พี่น้องเพียงแต่เป็นเหมือนกับเรามาเป็นประจำในทุกอาทิตย์แต่สิ่งที่มากไปกว่านั้นก็คืออยากให้พี่น้องรู้จักพระเจ้าในชีวิตของพี่น้องเองนะครับไม่ว่าจะเป็นความเจ็บไข้ได้ป่วยพี่น้องเห็นพระเยซูคริสต์รักษาเยียวยาชีวิตของเราถ้าครอบเป็นครอบครัวที่ขัดสนผมเชื่อว่าพระเจ้าเป็นคำตอบพระเจ้าจะเป็นทรัพย์สลิงคารเป็นการเงินสำหรับชีวิตของเราเอเมนไหมครับถ้าเรามีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวพระเจ้าก็ทรงเป็นพระเยซูก็ทรงเป็นผู้ที่ประสานความสัมพันธ์นั้นได้นั่นคือชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องด้านใดทั้งสิ้นพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่เป็นคำตอบของเราจริงๆถ้าว่าเราเพียงมาหาพระเจ้าเพียงแค่ว่าเราเองนั้นมาเชื่อในความเชื่อหนึ่งพี่น้องมันไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าประสงค์อยากจะให้เราเป็นอย่างนั้นแต่สิ่งที่พระเจ้าเองนั้นปรารถนาพระเจ้าต้องการพระเจ้ามีน้ำพระทัยพระเจ้ามีเป้าประสงค์ก็คืออยากให้เรามีความสัมพันธ์กับพระองค์ลึกซึ้งเหมือนกับเถากับแขนงพี่น้องแขนงนี้จะเกิดผลไม่ได้เลยเมื่อใดก็ตามที่แขนงมันถูกตัดออกจากเถาก็ตามนะครับมันจะเหี่ยวแห้งในที่สุดน่าสนใจที่พระเยซูเปรียบเทียบชีวิตของเรากับพระองค์พระองค์ทรงเป็นเถาองุ่นแท้และเราเป็นแขนงแขนงจะเกิดผลไม่ได้ถ้าไม่ได้ติดอยู่กับเถาพี่น้องคิดตามไปนะครับเถาเนี่ยเป็นแหล่งแห่งชีวิตที่ทั้งน้ำและธาตุการเจริญเติบโตการเกิดผลมาจากเถาทั้งสิ้นแขนงในตัวมันเองไม่สามารถจะเกิดผลได้ครับเหมือนกันกับชีวิตของเราเราไม่สามารถจะเกิดผลเองได้และเกิดผลจะมากและมากขึ้นและขบผลนั้นยั่งยืนขึ้นต้องติดอยู่กับเถาครับถ้าเราเองคิดว่าเราเองนั้นกำลังของเราความสามารถของเราสติปัญญาของเราสิ่งที่เรามีเราสามารถที่จะเกิดผลได้จำเริญได้แล้วก็เติบโตได้พี่น้องนั่นเป็นแนวคิดของข้างนอกแล้วล่ะครับจริงอยู่อาจจะโตได้ท่านประสบความสำเร็จได้ท่านอาจจะได้สิ่งต่างๆในโลกนี้แต่ถ้าไม่มีพระเยซูคริสต์ชีวิตก็ไม่มีความหมายถ้าไม่มีพระเยซูคริสต์ในชีวิตของท่านสิ่งที่ท่านสะสมมาศูนย์เปล่าครับไม่มีอะไรที่เราเอาไปได้เลยน้องฟังดีๆนะครับแม้เราจะมีคุณวุฒิการศึกษาจบปริญญาหลายใบจบด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์จะเป็นอะไรก็แล้วแต่มีทรัพย์สินคานมากมายแต่ถ้าชีวิตไม่ได้อยู่ในพระคริสต์ศูนย์เปล่าผมย้ำอีกครั้งว่าไม่มีประโยชน์ศูนย์เปล่าเราจะเป็นคนดีที่สุดในโลกนี้เป็นคนดีที่สุดในประเทศนี้ศูนย์เปล่าไม่ได้ถูกนับเลยในสายพระเนตรพระเจ้าถ้าเราไม่มีพระเยซูคริสต์แขนงจึงต้องติดอยู่กับเถาครับชีวิตของเราจึงต้องติดอยู่กับเถาถ้าไม่ติดเราต้องไปติดให้ได้ต้องไปติดให้ได้และการติดก็คือการมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าพี่น้องการที่พี่น้องมานั่งอยู่ที่นี่หรือที่อยู่ที่บ้านมันไม่พอในการที่เราเองจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้านะครับเราต้องเรียกหาพระเจ้าในทุกสถานการณ์ในชีวิตของเรานะครับ
ไม่ใช่คนแรกที่เรานึกถึงถ้าเรามีปัญหาการเงินอ้าวธนาคารแล้วเราต้องนึกถึงธนาคารอ้าวเราต้องนึกถึงญาติคนหนึ่งที่กำลังพอมีเงินอ้าวเราต้องนึกถึงเพื่อนคนหนึ่งที่เราสามารถหยิบยืมพี่น้องเข้าใจผิดครับแรงกำลังของท่านแรกสุดเลยไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องใดทั้งสิ้นคือพระเยซูเอเมนไหมครับพูดด้วยกันพระเยซูสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องขอบคุณพระเจ้านะครับวันนี้ผมจะมีโอกาสได้แบ่งปันคำเทศนาเป็นตอนสุดท้ายของซีรีส์ Change Your Mind ก็คือเปลี่ยนความคิดของคุณเปลี่ยนความคิดของเราเพื่อเราเองนั้นจะรับการเติบโตและเปลี่ยนอุปนิสัยเราสามารถพยากรณ์ได้เลยว่าใครจะสามารถไปสู่ความสำเร็จหรือใครจะสามารถไปไกลได้แค่ไหนดูจากไหนครับดูจากอุปนิสัยครับฟังอีกครั้งเราสามารถจะบอกได้เลยว่าคนจะไปไกลได้แค่ไหนขึ้นอยู่กับอุปนิสัยอุปนิสัยมาจากไหนอุปนิสัยมาจากความคิดความคิดส่งผลมาการกระทำการกระทำทำบ่อยๆทำซ้ำๆทำเรื่อยๆจะกลายเป็นอุปนิสัยความคิดทำให้การกระทำเกิดขึ้นเขาบอกว่าถ้าเราอยากจะทำอะไรเป็นให้ทำอย่างน้อย10ครั้งถ้าทำอย่างไรอยากให้เก่งทำ100ครั้งถ้าทำอยากให้เชี่ยวชาญทำ 1,000 ครั้งท่านจะกลายเป็นคนที่เชี่ยวชาญด้านนั้นเลยไม่ว่าเราจะเป็นช่างไม่ว่าเราจะเป็นชาวนาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ทำเป็น10ครั้งทำเป็นถ้าอยากจะสมมุติว่าเอาละอยากจะทำกับข้าวพี่น้องทำ10ครั้งเนี่ยท่านทำเป็นเลยแต่ถ้าอยากจะเก่งต้อง100ครั้งถ้าอยากจะเชี่ยวชาญการทำไข่เจียวต้องทำ 1,000 ครั้งทีนี้โอ้โหโยนไปในอากาศแล้วรับได้เชี่ยวชาญมากพี่น้องตอนที่ผมไปเรียนอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกที่ริมแม่น้ำน่านเนี่ยพี่น้องมันจะมีร้านหนึ่งเรียกว่าผักบุ้งลอยฟ้าพี่น้องเคยกินไหมผักบุ้งลอยฟ้าเนี่ยมันจะเขาจะไม่เสิร์ฟพี่น้องแบบธรรมดาใช่ไหมครับตักใส่กระทะมากระตักมันแบบว่าไม่อลังการเขาจะต้องผัดนะครับแล้วก็โยนขึ้นฟ้าโยนขึ้นนะไฟให้มันลุกยิ่งลุกท่วมหัวได้โอ้โหคนยิ่งหือหาแล้วช่วงที่สำคัญคือช่วงที่ไปรับเขาจะมีคนที่คอยไปรับนะครับจังหวะว่าหลังจากนั้นคนก็จะโยนขึ้นไปแล้วก็คนที่ไปรับนะพี่น้องเชี่ยวชาญมากรับปุ๊บโอ้โหเนี่ยมาเสิร์ฟไม่รู้อร่อยตรงลองไปกันสรรเสริญพระเจ้าขอพระคุณพระเจ้าพี่น้องอันนี้ไม่เกี่ยวกับคำเทศวันนี้เลยเนี่ยนะครับเอาละวันนี้นะครับสิ่งที่อยากจะมีโอกาสได้แบ่งปันสำหรับพี่น้องวันนี้นะครับชุดสุดท้ายของซีรีส์ Change Your Mind นะครับก็คือเปลี่ยนความคิดเพื่อชีวิตของเราจะรับการเปลี่ยนแปลงนะครับตอนนี้นะครับให้ชื่อว่ายึดมั่นในความคิดส่งผลชีวิตและสันติสุขนะครับพี่น้องในพระธรรมเล่มนี้เรียกว่าเป็นพระธรรมที่อาจารย์เปาโลเป็นผู้เขียนนะครับจากพระวจนะของพระเจ้าในโรมบทที่8ข้อ5ถึง6นะครับเรามีพระคัมภีร์อยู่ที่บ้านพี่น้องอยู่ที่นี่พี่น้องเราดูไปด้วยกันนะครับเพราะว่าคนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังก็ปักใจในสิ่งที่เป็นของเนื้อหนังแต่คนทั้งหลายก็สนของพระวิญญาณต้องเปลี่ยนไมค์ได้ไหมครับมันก็สนใจในสิ่งที่เป็นของพระวิญญาณด้วยว่าซึ่งปักใจอยู่กับเนื้อหนังก็คือความตายและซึ่งปักใจอยู่กับพระวิญญาณก็คือชีวิตและสันติสุขให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับการแด่พระเจ้าพระเจ้ายิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงอัศจรรย์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงอำนาจพระองค์เจ้าข้าครับพระองค์ทั้งหลายขอบพระคุณพระเจ้าที่ในทุกเหตุการณ์เราเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผ่านชีวิตของเราเสมอขอบพระคุณพระเจ้าที่เราเห็นการเลี้ยงดูของพระเจ้า
พระเจ้าประทานอาหารให้กับอิสราเอลในถิ่นทุรกันดารพระเจ้าประทานน้ำให้อิสราเอลเมื่อเขาหิวน้ำเมื่อเขากระหายและพระเจ้าเองนั้นได้ประทานแผ่นดินพันธสัญญาให้กับเขาเมื่อเขาเชื่อเมื่อเขาเองนั้นติดตามพระเจ้าเขาจะได้รับสิ่งที่พระเจ้าได้สัญญาพระองค์เจ้าขอบพระคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้ส่งองค์พระเยซูคริสต์มาตายบนไม้กางเขนเพื่อเราทั้งหลายและพระคุณของพระเจ้าที่ลงมายังชีวิตของเรานั้นพระองค์ได้ทรงประทานให้เรานั้นชอบธรรมพระองค์ได้ทรงประทานสันติสุขให้กับเราพระองค์ได้ประทานความชื่นชมยินดีให้กับเราพระองค์ได้ประทานชีวิตใหม่ให้กับเราขอพระคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณของพระเจ้าและขอพระคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้ที่เราจะมีโอกาสได้รับพระวจนะของพระเจ้าและพระวจนะของพระเจ้านั้นจะทรงพลานุภาพและทำให้ชีวิตของเรารับการเปลี่ยนแปลงที่มาจากพระเจ้าไม่ใช่ด้วยความคิดของมนุษย์แต่โดยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณของพระเจ้าที่พระเจ้าจะทรงโปรดเมตตาสร้างชีวิตของเราและพระองค์ทรงเป็นครูในการที่จะสอนเราพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเป็นผู้ช่วยของเราพระองค์จะทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเมตตาพูดกับประชากรของพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าขอพระองค์ได้ทรงโปรดเมตตาอวยพระพรเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่เราสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอบพระคุณพระเจ้าฮาเลลูยาได้ยินไหมครับพี่น้องได้ยินแล้วยังฮาเลลูยาได้ยินไหมครับหรือได้ยินแต่เสียงผมได้ยินอยู่ใช่ไหมเริ่มมาแล้วครับเริ่มมาแล้วขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องที่รักพระธรรมโรมเป็นพระธรรมที่อาจารย์เปาโลเป็นผู้เขียนนะครับเขียนขึ้นน่าจะราวประมาณค.ศ.57หลังจากที่พระเยซูคริสต์พระองค์ทรงเสด็จขึ้นสู่สวรรค์พระธรรมโรมเป็นพระธรรมที่อาจารย์เปาโลนั้นเขียนขึ้นคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นที่เมืองโครินนะครับอาจารย์เปาโลกำลังจะรวบรวมนะครับเงินถวายเพื่อจะไปช่วยพี่น้องที่กรุงเยรูซาเล็มในขณะที่อยู่ในที่นี้ก็ได้เขียนพระธรรมโรมการเขียนพระวจนะของพระเจ้านั้นไม่ได้เขียนด้วยความคิดของตนเองแต่โดยฤทธิ์เดชพระวิญญาณของพระเจ้าเพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นได้รับการดลจิตดลใจจากพระวิญญาณของพระเจ้าเพื่อน้องเมืองโรมหรือว่ากรุงโรมนั้นมีประชากรประมาณ4ล้านคนเศรษฐกิจนั้นเป็นเศรษฐกิจที่เฟื่องฟูแต่ก็ในความเฟื่องฟูนั้นก็มีความยากจนควบคู่ไปด้วยมีคนรวยนั้นเป็นส่วนน้อยแต่มีคนยากจนมีคนต่างชาติมีคนยิวมีอะไรเนี่ยที่ค่อนข้างยากจนนะครับดำเนินชีวิตอยู่ด้วยสวัสดิการของรัฐเหมือนกับใกล้เคียงกับสถานการณ์ปัจจุบันบ้านเรานะครับมีสวัสดิการของรัฐในการช่วยกันดูแลมีคนรวยเพียงส่วนน้อยและคนแต่ละชาติที่เข้าไปนั้นก็จะนำความหรือว่านิสัยหรือว่าถ้าพูดภาษาบ้านเราก็คือสันดานติดตัวไปด้วยทำให้ในกรุงโรมนั้นก็จะมีทั้งความเสื่อมทรามในระบบสังคมด้วยเช่นเดียวกันคริสตจักรเกิดขึ้นได้น่าจะเป็นครอบครัวของโคนาลิอัสที่มีโอกาสได้ประกาศเรื่องราวพระเจ้าและก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็น
คริสเตียนชาวยิวนะครับที่มีโอกาสได้ย้ายเข้ามาแล้วก็เริ่มคริสตจักรตั้งคริสตจักรเกิดขึ้นฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเหตุทำให้ค่อนข้างมีปัญหานะครับมีปัญหาอาจารย์เปาโลจึงเขียนไปเพื่อจะแนะนำตัวแล้วก็เพื่อที่จะมีโอกาสได้ชี้แจงข้อต่างๆในโรมบทที่8นั้นนะครับพระเจ้าของพระเจ้านั้นเริ่มต้นนะครับโดยเริ่มต้นในข้อที่5นะครับบอกว่าเพราะว่าคนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังแสดงว่าคำว่าเพราะว่าแสดงว่ามันมีเหตุหรือว่าคำว่าทำไมในบริบทก่อนหน้านี้เนี่ยพระคำของพระเจ้าได้บอกว่ามนุษย์ที่เป็นมนุษย์เนื้อหนังก็คืออยู่ภายใต้กฎของบาปและบาปก็นำไปสู่ความตายเราเป็นมนุษย์เนื้อหนังเพราะว่าหลังจากที่มนุษย์ล้มลงในความบาปอาดัมล้มลงในบาปทำให้กฎของบาปส่งผลทำให้มนุษย์ทุกคนที่ผ่านมาทางพงศ์พันธุ์ของอาดัมนั้นรับผลของบาปก็คือความตายมาด้วยนี่คือกฎของบาปนำไปสู่ความตายและกฎนี้ใช้ได้กับมนุษย์ที่เป็นมนุษย์ที่มีร่างกายที่มีเนื้อหนังแบบเรานี่แหละแต่เราเห็นได้ว่าในพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้นั้นมีกฎอีกกฎหนึ่งเพิ่มเข้ามาก็คือกฎแห่งฝ่ายวิญญาณที่นำไปสู่ชีวิตและสันติสุขเมื่อเราตัดสินใจเชื่อพระเจ้าเราบังเกิดใหม่ในพระเยซูคริสต์เราให้พระเยซูเข้าไปอยู่ในชีวิตร่างกายของเราเองอาจจะต้องตายไม่ใช่อาจจะเราต้องตายเพราะกฎอยู่ในบาปแต่หลังจากที่เราเชื่อพระเยซูคริสต์พระองค์ประทานชีวิตให้กับเราแม้เราจะตายในฝ่ายร่างกายแต่เมื่อเราเองได้ตัดสินใจเชื่อพระเจ้าเมื่อวันที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาเราจะฟื้นขึ้นมาร่วมกันกับพระองค์ด้วยกายใหม่ที่เต็มไปด้วยสง่าราศีของพระเจ้าพระเยซูอยู่ในชีวิตของผู้ใดผู้นั้นมีชีวิตและชีวิตในตอนนี้คือชีวิตนิรันดร์ของพระเจ้าพระเจ้าของพระเจ้าเล่าว่าเพราะว่าคนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังมีมนุษย์สองประเภทที่ตอนนี้พระเจ้าของพระเจ้าแบ่งในตอนนี้แล้วพี่น้องผมมีโอกาสได้เกริ่นไปแล้วใช่ไหมครับว่าพระธรรมโรมนั้นไม่ได้เขียนสำหรับคนที่ไม่เชื่อแต่พระธรรมโรมนั้นเขียนสำหรับผู้เชื่อในกรุงโรมและผู้เชื่อที่อยู่ในชีวิตปัจจุบันนี้ด้วยพระธรรมโรมจึงเป็นพระคำของพระเจ้าที่พระวิญญาณของพระเจ้าปรารถนาอยากจะสอนเราอยากจะบอกเราอยากจะให้เราเข้าใจความจริงของพระเจ้าและชีวิตของเราที่เดินอยู่ในพระเจ้าต้องมีโอกาสได้เข้าใจความจริงของพระเจ้าในตอนนี้พระคำของพระเจ้าเพราะว่าคนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังนี่คือมนุษย์ประเภทแรกไม่มีหลายประเภทครับมีแค่2ประเภทหนึ่งก็คือมนุษย์ฝ่ายเนื้อหนังลักษณะของมนุษย์ฝ่ายเนื้อหนังนั้นเป็นอย่างไรพี่น้องลักษณะของมนุษย์ในฝ่ายเนื้อหนังนั้นอย่างแรกเลยพี่น้องมนุษย์ฝ่ายเนื้อหนังก็คือปักใจอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าเป็นเนื้อหนังเนื้อหนังเนี่ยพี่น้องก็คงทราบนะครับหลายคนเข้าใจชัดเจนบอกว่าโอ้เนื้อหนังนะก็เรารู้อยู่แล้วล่ะในกาลาเทียบทที่5ข้อ19ถึงข้อ22พี่น้องนั่นเป็นชัดเจนว่าทั้งล่วงประเวณีนะครับทั้งการโสโครกทั้งการลามกการไหว้รูปเคารพเรารู้ว่าเออสิ่งเหล่านี้เป็นการงานของเนื้อหนังจริงๆแต่พี่น้องหลายครั้งเราลืมไปว่าเมื่อเราตัดสินใจเชื่อพระเยซูคริสต์หลายครั้งชีวิตของเราเองก็ยังอยู่ในฝ่ายเนื้อหนังด้วยเหมือนกันแต่พระเจ้าไม่ได้ประสงค์แบบนี้พระเจ้าประสงค์ปรารถนาอยากให้เราเมื่อเราตัดสินใจเชื่อพระเจ้าพระเจ้าปรารถนาอยากให้เราเปลี่ยนความคิดไม่ได้อยู่ในมิติของเนื้อหนังอีกแล้วแต่อยู่ในฝ่ายวิญญาณของพระเจ้าภาษาอังกฤษนั้นใช้คำว่า setThe mind on คือให้เราเองนั้นตั้งความคิดของเรานะครับ
คำว่าปักใจนะพี่น้องคำว่าปักใจนะครับหมายเหมือนกับภาพของการเปรียบเหมือนกับภาพเรือที่มันมีใบอ่ะคือตั้งใจที่จะกางใบเพื่อจะให้ลมมาปะทะเรือเพื่อจะวิ่งไปในทิศอีกทิศหนึ่งเหมือนกันกับการที่ชีวิตที่อยู่ในฝ่ายเนื้อหนังเองเนี่ยก็คือตั้งใจมุ่งมั่นกำหนดไว้ตั้งใจกำหนดอย่างชัดเจนว่าชีวิตของเขาเนี่ยจะยึดเอาสิ่งนั้นฉะนั้นมนุษย์เหนือหนังก็จะยึดเอาสิ่งที่เป็นนิสัยบาปนะครับพระคัมภีร์ภาษาฉบับเข้าใจง่ายให้คำที่อาจจะดูเหมือนรุนแรงไปกว่านี้ก็บอกว่าเขาจะดำเนินตามวิถีสันดานของบาปโหเนี่ยพี่น้องนี่คือฉบับเข้าใจง่ายมันนั้นมนุษย์บาปนั้นหมายถึงอะไรครับปรารถนาร้องขอต้องการในสิ่งที่มันเป็นเนื้อหนังพระเจ้าจึงปรารถนาอยากให้เราเองนั้นเปลี่ยนความคิดโรมบทที่12ข้อ2ซึ่งเราคุ้นเคยกันดีบอกให้เราเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยเปลี่ยนแปลงจิตใจและอุปนิสัยของเราจะเปลี่ยนพี่น้องวันนี้ถ้าหากว่าใจของเราเราบอกว่าเราเป็นลูกพระเจ้าแต่ความคิดของเรายังปักใจอยู่กับสิ่งที่เป็นเนื้อหนังพี่น้องเป็นเรื่องที่เราเองนั้นต้องขอพระเจ้าเปลี่ยนแล้วล่ะถ้าเราคาดหวังการอวยพรของพระเจ้าคาดหวังการเปลี่ยนแปลงคาดหวังชีวิตที่จำเริญขึ้นคาดหวังในการที่อยากจะเห็นการอวยพรที่มาจากพระเจ้าแม้ขอว่าคุณพระเจ้าเมื่อพระเยซูตายบนไม้กางเขนนั้นพระพรเหล่านี้เกิดขึ้นกับเราทันทีไม่ว่าจะเป็นการรักษาไม่ว่าจะสันติสุขที่มาจากพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นการที่เราเองนั้นมีความชื่นชมยินดีไม่ว่าจะพระพรของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าโปรดปรานชีวิตของเราพระเจ้าไม่ได้โปรดปรานเราเพราะว่าเราประพฤติไม่ได้โปรดปรานเราเพราะเราเองพยายามจะเป็นคนดีแต่พระเจ้าโปรดปรานเราในขณะที่เราเองนั้นเป็นคนที่เป็นคนบาปอยู่แต่พระเจ้าปรารถนาอยากให้เราเองในส่วนของพระเจ้าพระเจ้าอวยพรเราแต่ส่วนของเราที่เราจะต้องสามารถรับผิดชอบและสามารถที่จะตัดสินใจได้ก็คือการที่เราเองไม่ให้ความคิดของข้างนอกหรือของโลกนี้หรือของเนื้อหนังนั้นมันอยู่ในความคิดของเราครับพระเจ้าต้องการอยากให้เราเองนั้นเหมือนกับดาวน์โหลดเลยดาวน์โหลดสิ่งที่อยู่ในพระวจนะของพระเจ้าอยู่ในความคิดของเราแล้วเราจะสามารถดาวน์โหลดหรือเราสามารถจะทำอย่างไรอย่างคือเราต้องใช้เวลาในการอ่านพระวจนะพระเจ้าใช้เวลาในการใคร่ควรพระวจนะพระเจ้าเหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ผมมีโอกาสได้แบ่งปันฟิลิปปีบทที่4ข้อ8ที่บอกในที่สุดนี้ขอจงใคร่ครวญถึงสิ่งที่จริงสิ่งที่น่านับถือพี่น้องสามารถย้อนกลับไปฟังได้นะครับใน YouTube พี่น้องพระเจ้าของพระเจ้าในตอนนี้จึงบอกว่าให้เราเองนั้นเป็นไงอย่าปักใจอยู่กับสิ่งเหล่านี้คำว่าปักใจนะผมได้อธิบายพี่น้องไปแล้วว่าเป็นทั้งการกำหนดไว้นะหรือให้ภาพอีกภาพหนึ่งเหมือนกับคนนี้กำลังจะวิ่งอ่ะพี่น้องเคยเป็นนักวิ่งไหมผมเนี่ยเป็นนักวิ่งสมัยอยู่มัธยมไปเข้าค่ายพักแรมเลยครับโอ้โหเขาก็ให้เราเองเนี่ยฝึกซ้อมร่างกายต่างๆนะครับเอาล้อยางรถมาสัก 2-3 อันแล้วก็มัดเอวเราแล้วก็ให้เราวิ่งอยู่นั่นแหละไปเข้าค่ายเลยพี่น้องยางรถยนต์รถปิกอัพเนี่ยพี่น้องอ่ะพอเราวิ่งยางล้อเดียวได้แล้วคล่องแล้วเขาให้เราใส่อีกล้อหนึ่งเป็น2ล้อแล้วก็ให้เราลากไปอยู่นั้นพี่น้องลากไปลากมาลากมาแล้วคือฝึกให้เรานั้นแบบกำลังขาให้ดีด้วยกำลังสปีดให้ดีด้วยผมเนี่ยเป็นนักวิ่งระยะสั้นนะครับ100เมตรได้อันดับ1ในโรงเรียนนะครับในระดับมัธยมก็เลยเขาให้ไปแข่งที่จังหวัดก่อนจะไปแข่งนะพี่น้องก็เข้าค่ายอย่างเงี้ยคำว่าปักใจในตอนนี้ให้ภาพอีกภาพหนึ่งก็คือเหมือนกับนักวิ่งอยู่ที่จุดสตาร์ทแล้วเตรียมพร้อมที่จะวิ่งบอกว่าระวังเข้าที่แล้วก็ใช้ปืนจริงใช่ไหมปังภาพของคำว่าปักใจในตอนนี้ก็เหมือนกันภาพในการที่เราเองนั้นจะต้องเตรียมพร้อมแต่คนที่เป็นเนื้อหนังเนี่ยเขาจะเตรียมก็คือปักใจอยู่ในเนี้ยอยู่ในโลกเลยครับเหมือนสมัยของโนอาห์พี่น้อง
โนอากับคนที่อยู่ในละแวกแถบนั้นเนี่ยต่างกันโนอาเนี่ยยึดมั่นในพระเจ้ายึดในพระสัญญาของพระเจ้ายึดในสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เขาทำพระเจ้าบอกว่าต่อเรือตามนี้เขากับลูกก็ต่อเรือพี่น้องแล้วก็เชื่อในสิ่งที่พระเจ้าบอกทุกประการเลยพระเจ้าบอกอะไรเชื่อตามนั้นตอนนั้นฝนก็ยังไม่ตกนะพี่น้องฝนก็ไม่ตกพายุก็ไม่เข้าไม่มีสัญญาณอะไรเลยที่บ่งบอกว่าฝนจะตกพี่น้องถ้าวันนี้พระเจ้าบอกว่าเอาเราให้ต่อเรือไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเราเองจะตอบสนองพระเจ้ายังไงนะครับในเดือนหน้านี้นะครับซีรีส์ชุดใหม่ที่ผมตั้งใจไว้น่าจะเป็นซีรีส์เกี่ยวกับชุดแบบนี้ก็คือว่าพลังของการตอบสนองหรือพลังของการกระทำลงมือกระทำว่าการที่เราเองเพียงแต่เปลี่ยนความคิดไม่พอครับเราต้องลงมือทำด้วยโนอาเมื่อโนอาเองรู้ว่าพระเจ้าบอกให้ทำสิ่งนี้โนอาตัดสินใจทำเลยโนอาไม่ได้ถามว่าพระเจ้าไม่รู้เหรอพระเจ้าพระองค์น่าจะเข้าใจนะว่าตอนนี้แดดมันร้อนแล้วก็มันจะมีฝนตกได้ยังไงโนอาไม่ได้โต้แย้งพระเจ้าเลยครับโนอาไม่ได้โต้แย้งพระเจ้ายังหลายครั้งเนี่ยชีวิตของเราเองก็อาจจะต้องเรียนรู้จากชีวิตของโนอาด้วยเหมือนกันว่าเราอธิษฐานแล้วแต่ทำไมไม่หายอ่ะข้อเท็จจริงมันคือยังไม่หายแต่พี่น้องสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นต้องยึดมั่นในพระสัญญาของพระเจ้าถ้าพระเจ้าบอกว่ารอยแผลเคี้ยนของพระเยซูคริสต์จะรักษาเราให้หายมันอธิษฐานครั้งเดียวยังไม่หายเราก็ต้องอธิษฐานต่อไปครั้งที่2และอธิษฐานต่อไปครั้งที่3และอธิษฐานต่อไปครั้งที่4และอธิษฐานต่อไปจนในที่สุดพระเจ้ารักษาเราเอเมนมั้ยครับเอเมนมั้ยครับสมัยเสียงเอเมนเนี่ยเบามากเลยพี่น้องอย่าลืมนะครับว่าโนอาเนี่ยไม่เห็นว่าสถานการณ์แวดล้อมเนี่ยมันเอื้ออำนวยเลยนะไปบอกคนที่อยู่ข้างบ้านมาช่วยกันต่อเรือหน่อยเขาบอกว่าบ้าแล้วโนอาฝนที่ไหนมันจะตกเขาก็สนุกสนานเฮฮากินเหล้ากันยกสามีภรรยาให้กันเหมือนเลยพี่น้องเหมือนกับสมัยนี้เลยกำลังสนุกสนานเฮกำลังสนุกกับอาการสัญญกรรมจมูกกำลังสัญญกรรมตัวกำลังจะสัญญกรรมอะไรก็แล้วแต่โอ้พี่น้องอันนี้ผมไม่ได้ต่อว่าใครหรือไม่ได้ติงใครนะครับแต่บางคนพี่น้องพยายามเปลี่ยนภายนอกด้วยเงินหลายสิบล้านบาท50-60 ล้านหรือเป็นร้อยล้านเลยพยายามจะเปลี่ยนภายนอกแต่จริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือเปลี่ยนข้างในครับและพระเจ้าเองต้องการเปลี่ยนชีวิตของเราจากภายในเพราะว่าพระเยซูคริสต์ประทานพระผู้ช่วยคือพระวิญญาณของพระเจ้าคือวิญญาณของพระเยซูนั่นแหละที่เข้ามาอยู่ในชีวิตของเราคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระองค์กำลังจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราและพระองค์นั้นอยู่ในเราและพระองค์สร้างชีวิตของเราและพระเจ้าต้องการอยากให้เราเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนจิตใจของเราเปลี่ยนความคิดของเราพี่น้องสมัยโนอาห์นั้นเป็นอย่างนั้นโนอาไปบอกให้ใครบอกว่าอย่าลืมนะมาช่วยกันนะหลังจากโนอาสร้างเรือตามที่พระเจ้าบอกทุกประการเอาสัตว์เข้าไปน้องสิ่งที่สำคัญที่ผมอยากจะเน้นก็คือว่าโนอาเชื่อฟังพระเจ้าและยึดพันธสัญญาของพระเจ้าแม้สถานการณ์มันไม่เอื้ออำนวยเลยผมเข้าใจพี่น้องว่าหลายครั้งการที่เราจะเชื่อและยึดมั่นพระสัญญาของพระเจ้าบางครั้งเนี่ยมันขัดแย้งกับสถานการณ์รอบข้างไหนพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะอวยพรทำไมวันนี้เราจึงไม่เห็นเลยแต่พี่น้องรู้ไหมครับการที่เราได้ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าลืมตาขึ้นและมีสุขภาพที่แข็งแรงนี่คือการอวยพรของพระเจ้าแล้วเอเมนไหมครับการที่พระเจ้าเองให้เราเองนั้นได้มีอาหารการกินพระเจ้าได้เราได้อยู่บ้านพระเจ้าให้เรามีลมหายใจพระเจ้าไม่ต้องให้เราไปนอนติดเตียงอยู่ที่โรงพยาบาลนี่ก็เป็นพระพรของพระเจ้าแล้วเริ่มต้นในการขอบพระคุณพระเจ้าเริ่มต้นในการที่เราจะยกย่องพระเจ้าเริ่มต้นบอกว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ชีวิตของข้าพระองค์ขออยู่ภายใต้การทรงนำของพระเจ้าแล้ววางใจพระเจ้าเอเมนไหมครับ
นี่คือสิ่งที่สำคัญพี่น้องแล้วผมขอบคุณพระเจ้าเสมอที่ชีวิตของเรานั้นอยู่ภายใต้พระหัตถ์ของพระเจ้าชีวิตไม่แน่จริงๆพี่น้องผมเพิ่งได้ทราบข่าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ามีคนที่เคยรู้จักกันเนี่ยก็จากไปอยู่กับพระเจ้าแล้วไม่มีใครรู้เลยพี่น้องมีพระเจ้ารู้อย่าให้เราเองดำเนินชีวิตประมาทอย่าให้เราดำเนินชีวิตแบบไม่ระมัดระวังอย่าให้เราดำเนินชีวิตแบบคิดว่าเราจะอยู่ในโลกนี้ไปตลอดพี่น้องสิ่งที่สำคัญเราต้องให้พระคำของพระเจ้าและชีวิตของเรานั้นดำเนินชีวิตอย่างที่พระเจ้าต้องการน้อมนำความคิดของเรามาอยู่ใต้พระเยซูคริสต์ผลลัพธ์ของการดำเนินชีวิตที่อยู่ในกฎแห่งบาปหรือเนื้อหนังก็คือความตายจะมีประโยชน์อะไรพี่น้องถ้าเรามีทุกสิ่งในโลกนี้จะมีประโยชน์อะไรถ้าเกิดว่าชีวิตของเราเองนั้นเชื่อพระเจ้าแต่เราเองยังเหมือนเดิมก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยชีวิตของเราไม่ได้มีอิทธิพลอะไรเลยชีวิตของเรายังเหมือนเดิมชีวิตเราก็ไปเรื่อยๆแต่ว่าเราไม่มีอิทธิพลในฝ่ายวิญญาณเลยที่กระทบกับคนอื่นที่ทำให้คนอื่นนั้นเห็นพระเยซูในชีวิตของเรานี่คือการดำเนินชีวิตในเนื้อหนังซึ่งไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าต้องการพระเจ้าต้องการอยากให้เราเป็นผู้ที่สำแดงพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเราจนคนรอบข้างของเรานั้นเห็นพระเยซูในชีวิตของเราแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เปลี่ยนอะไรเลยความคิดของเรามันไม่ได้รับการเปลี่ยนพฤติกรรมของเราก็ไม่เปลี่ยนครับเราก็ยังเหมือนเดิมนั่นแหละต่อให้เรารู้จักพระเจ้า30ปีไม่เหมือนมันก็เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงผมไม่อยากให้เห็นพี่น้องหลายคนอยู่ในสภาพแบบนี้เราต้องยินดีที่จะให้ความคิดของเรานั้นเหมือนพระเจ้าของพระเจ้าตัดสินใจสิครับว่าเราจะเปลี่ยนความคิดตามพระเจ้าของพระเจ้าเรายินดีจะให้พระเจ้าเข้ามาครอบครองชีวิตในพื้นที่ในชีวิตของเราเรายินดีจะเปลี่ยนตามพระเจ้าพระเจ้าเริ่มตั้งใจจะอ่านพระเจ้าของพระเจ้าตั้งใจที่จะเปลี่ยนใหม่ตั้งใจที่จะเปลี่ยนความคิดแล้วชีวิตของเราจะเปลี่ยนแปลงเอเมนไหมครับสรรเสริญพระเจ้าผลลัพธ์ของคนที่ดำเนินชีวิตอยู่ในเนื้อหนังพี่น้องก็คือความตายและตายไปในความตายในที่นี้คือตายนิรันดร์เลยนะพี่น้องตายนิรันดร์หมายความอะไรหมายความคนที่อยู่ในเนื้อหนังคนที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาก็อาจจะพลาดจากแผนการของพระเจ้าชีวิตฝ่ายวิญญาณเขาอาจจะรอดเพราะรอดโดยพระคุณของพระเจ้าแต่ชีวิตในโลกนี้ก็พี่น้องขาดความชื่นชมยินดีเต็มไปด้วยความกังวลเต็มไปด้วยความกลัวถูกครอบงำชีวิตที่มารซาตานมันหยอดความกลัวความกังวลสิ่งต่างๆทำให้เราเองนั้นแทนที่เราจะมีอิทธิพลต่อคนรอบข้างในการสำแดงในชีวิตในพระเยซูคริสต์เรากลับกลายเป็นคนที่ดำเนินชีวิตเหมือนคนข้างนอกเลยกังวลกับสถานการณ์กลัวอนาคตกลัวสิ่งต่างๆกลัวปัญหาเศรษฐกิจกลัวต่างๆเข้ามาในชีวิตของเราความกลัวเป็นสิ่งที่เราเองรู้ว่าเขาเองไม่ได้วางใจพระเจ้าในพระสัญญาของพระเจ้าความกลัวเกิดจากการไม่วางใจพระเจ้าและในพระสัญญาของพระเจ้าวันนี้ความกลัวจะเป็นศัตรูที่ทำให้เราเองไม่สามารถที่จะก้าวเดินในทางของพระเจ้าได้ความกลัวจะเป็นเหตุทำให้เราเองไม่สามารถเกิดความเชื่อได้ถ้าเราอยากจะมีความเชื่อต้องให้ความรักของพระเจ้าเข้ามาอยู่ในชีวิตลักษณะมนุษย์ที่หนึ่งก็คือมนุษย์เนื้อหนังใช่ไหมครับเรามีการได้ดูไปแล้วมนุษย์ที่สองมนุษย์ที่พระเจ้าอยากให้เราเป็นนะครับมีอะไรบ้างมนุษย์อยากให้ที่พระเจ้าอยากให้เราเป็นมนุษย์ฝ่ายวิญญาณครับมนุษย์ฝ่ายวิญญาณลักษณะมนุษย์ฝ่ายวิญญาณเป็นยังไงบ้าง 2.1 ครับ
เขาปักใจหรือเขามีความต้องการฝ่ายวิญญาณเขาไม่ได้มองดูในโลกนี้แต่ใจของเขาความคิดของเขาแววตาของเขาสายตาของเขาเพ่งดูที่อาณาจักรของพระเจ้าและเขาใช้ชีวิตเวลาเงินทองสิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกนี้เพื่อจะสนับสนุนให้เขามีโอกาสได้บรรลุเป้าหมายในอาณาจักรของพระเจ้านี่คือมนุษย์ฝ่ายวิญญาณเขาไม่ได้สนใจว่าในโลกนี้จะเป็นอย่างไรแต่เขาสนใจว่าสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาอยากให้เขาทำนั้นจะสำเร็จหรือไม่เขาไม่ได้สนใจว่าเขาจะเป็นอย่างไรแต่เขาสนใจว่าเขาจะทำให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตของเขาหรือไม่โรมบทที่8ข้อ13บอกว่าเพราะว่าถ้าท่านทั้งหลายดำเนินชีวิตตามฝ่ายเนื้อหนังแล้วท่านจะต้องตายแต่ถ้าโดยฝ่ายวิญญาณท่านจะต้องตายแต่ถ้าโดยฝ่ายวิญญาณท่านได้ทำลายการของฝ่ายร่างกายเสียท่านก็จะดำรงชีวิตได้หมายความอะไรครับหมายความว่าคนที่อยู่ฝ่ายวิญญาณต้องดำเนินชีวิตในฝ่ายวิญญาณของพระเจ้าปรารถนาอยากจะให้พระวิญญาณนำชีวิตของเขาปรารถนาอยากให้ชีวิตของเขาโดยพระวิญญาณของพระเจ้าเคลื่อนไหวอยู่ภายในพี่น้องที่รักครับการมีพระวิญญาณอยู่ในชีวิตของเรานั้นตั้งแต่วันแรกที่เราเชื่อพระเจ้าเรามีพระวิญญาณอยู่ในชีวิตอยู่แล้วแต่การที่เราจะมีของประทานในฝ่ายวิญญาณเราต้องบัพติศมาในฝ่ายวิญญาณสัญลักษณ์ของการบัพติศมาในฝ่ายวิญญาณก็คือพูดภาษาอื่นๆหรือภาษาแปลกๆซึ่งพี่น้องหลายคนเราก็มีประสบการณ์นี้อยู่แล้วของประทานฝ่ายวิญญาณไม่ได้เป็นตัวชี้วัดว่าคนนั้นโตกับพระเจ้าแต่สิ่งที่จะเป็นตัวชี้วัดว่าคนนั้นโตกับพระเจ้าก็คือผลแห่งพระวิญญาณของพระเจ้าในกาลาเทียบทที่5ข้อ23ฉะนั้นคนที่มีของประทานคนที่สามารถพยากรณ์ได้เผยพระวจนะได้หรือคนที่มีของประทานต่างๆไม่ได้หมายความว่าเขาโตกับพระเจ้าชีวิตที่โตกับพระเจ้าคือชีวิตที่มีผลของพระวิญญาณผลของพระวิญญาณคืออะไรมีความรักความปราบปลื้มใจมีสันติสุขมีความดีมีความสัตย์ซื่อการบังคับตนและสิ่งเหล่านี้มันเป็นการที่เราพยายามทำเองไหมไม่ใช่ครับเราไม่ได้ทำและเราทำไม่ได้เราไม่สามารถจะทำได้ด้วยกำลังของเราแต่พระวิญญาณที่อยู่ภายในเราพระองค์จะเปลี่ยนแปลงได้ในที่สุดจะมีผลพระวิญญาณของพระเจ้าเกิดขึ้นเมื่อเรายอมจำนนในพระเจ้าพระวิญญาณในพระเจ้าอยู่ในเราทุกคนอยู่แล้วครับเพราะว่าร่างกายของเราเป็นพระวิหารของพระเจ้าพี่น้องถ้าเราปลูกแอปเปิ้ลเราก็จะได้กินแอปเปิ้ลแต่แอปเปิ้ลไม่ใช่ปลูกวันนี้จะได้กินทันทีต้องใช้เวลาผลแห่งพระวิญญาณเหมือนกันครับเป็นขบวนการเป็นโปรเซสของมันที่พระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราและในที่สุดมีผลของพระวิญญาณเกิดขึ้นในชีวิตของเราของประทานที่เรามีไม่ได้เป็นตัวชี้วัดว่าเราเองนั้นโตในพระเจ้าระยะเวลาที่เราเชื่อไม่ได้ทำให้เรารู้ว่าเราโตในพระเจ้าแต่ชีวิตที่ยอมจำนนกับพระเจ้าและชีวิตที่ให้ผลพระวิญญาณของพระเจ้าเกิดขึ้นในชีวิตโดยชีวิตเรายอมให้พระเจ้านำชีวิตในฝ่ายวิญญาณนี่แหละจะทำให้เราเองเรียกได้ว่าเป็นความต้องการฝ่ายวิญญาณหรือชีวิตของเราที่ปักใจอยู่ในฝ่ายวิญญาณพี่น้องเขาว่าปักใจเหมือนกันหมายว่ากำหนดเจาะจงตัดสินใจแน่วแน่ว่าเรายินดีที่จะอยู่ในฝ่ายวิญญาณของพระเจ้ายินดีที่จะเดินกับพระเจ้ายินดีที่อยากจะติดตามพระเจ้ายินดีที่อยากจะเป็นผู้ที่ให้พระเจ้านั้นใช้ในชีวิตและผลลัพธ์ของการที่เป็นมนุษย์ฝ่ายวิญญาณที่เราอยู่กฎพระวิญญาณก็คืออะไรครับชีวิตและสันติสุขของพระเจ้ากาลาเทียบทที่5ข้อ25ครับถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณก็จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณด้วยข้อ16แต่ข้าพเจ้าขอบอกว่าจงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณอย่าสนองความต้องการของเนื้อหนังเพราะชีวิตของเรายังอยู่ในฝ่ายร่างกายใช่ไหมครับทุกคน
ยังมีความต้องการทุกคนก็ยังมีเนื้อหนังอยู่แต่สิ่งที่พระเจ้าประสงค์ก็คือพระเจ้าต้องการให้เราจัดการกับมันเหมือนผู้แบ่งปันก็ยังอยู่ในร่างกายนี้พี่น้องแต่พระเจ้ากำลังบอกให้เราไปจัดการกับเนื้อหนังของตัวเองจัดการกับความคิดที่มันเข้ามาที่เป็นเนื้อหนังของตัวเองความคิดของเนื้อหนังก็คือความคิดที่อาจจะตามใจตัวเองอยากจะทำในสิ่งที่เราต้องการแต่มันขัดแย้งกับพระวจนะของพระเจ้านี่คือเนื้อหนังอยากจะทำนู่นอยากจะทำนี่อะไรที่มันเป็นตามใจตัวเราเองแต่มันอาจจะไม่ได้เดินตามพระวจนะของพระเจ้านี่คือเนื้อหนังครับและสรุปง่ายๆของเนื้อหนังก็คืออะไรพี่น้องคือการพึ่งพาตนเองเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าชีวิตที่เราเป็นลูกพระเจ้าชีวิตที่เราตัดสินใจติดตามพระเจ้าเป็นการยอมมอบตำแหน่งบัลลังก์ใจของเรานั้นให้กับพระเจ้าเป็นผู้ที่นำและคอยชี้ทิศทางทั้งความคิดพื้นที่ในหัวใจทุกมิติของชีวิตของเราในทุกๆด้านการค้าขายการเรียนนะครับสุขภาพการเงินครอบครัวทุกเรียบทในชีวิตของเราให้พระเจ้าเป็นคนที่นำเราโดยพระวิญญาณของพระเจ้าเมื่อไรก็ตามที่เราเองนั้นพึ่งพาตนเองเราไว้ใจในความคิดของเราเราตัดสินใจบนพื้นฐานความคิดของเราเราตัดสินใจบนพื้นฐานแนวคิดโลกนี้เราตัดสินใจบนพื้นฐานคนที่เราคิดว่าเรายอมรับแล้วเขาก็แนะนำเราเราตัดสินใจบนพื้นฐานเราคิดว่าเนี่ยใช่ละโดยที่เราเองนั้นไม่ได้ถามพระเจ้าหรือเราเองไม่ได้ใคร่ควรตามพระเจ้าของพระเจ้าเราก็ตัดสินใจบนเนื้อหนังแล้วล่ะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราตัดสินใจตามพระเจ้าและเราอธิษฐานขอพระเจ้านำเราเปิดอ่านพระคำพระเจ้าและพระเจ้านำลูกด้วยลูกปรารถนาอยากให้พระวิญญาณของพระเจ้านำลูกลูกไม่อยากจะตัดสินใจบนพื้นฐานของชีวิตของตัวเองอีกแล้วแต่ลูกอยากให้พระเจ้านำชีวิตของลูกจริงๆทั้งครอบครัวทั้งสุขภาพทั้งการเงินทั้งความสัมพันธ์ในครอบครัวทั้งปัญหาที่ลูกเผชิญขอพระเจ้าได้ทรงโปรดช่วยลูกนี่คือการตัดสินใจให้พระวิญญาณนำพี่น้องเมื่อเราตัดสินใจให้พระวิญญาณนำพระเจ้าจะเป็นผู้ที่นำชีวิตของเราแต่ถ้าหากว่าเราไม่ยอมเรายังเอาชีวิตของเราเป็นหลักอยู่เป็นตัวตั้งต้นเรายังเป็นคนที่ยึดในจิตใจยึดในความคิดของเรายึดในสิ่งที่เราพี่น้องยังเนื้อหนังอยู่ครับเรายังไม่ได้คนก็เรียกว่าให้พระเจ้านำเลยถ้าเรายังตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกของเราถ้าเรายังตอบสนองความคิดที่เราคิดว่ามันใช่แม้นพระเจ้าพระเจ้าบอกไม่ใช่นี่พี่น้องสำคัญคือจะต้องสนใจพระวจนะพระเจ้าสนใจพระวจนะพระเจ้าใช้เวลากับพระวจนะของพระเจ้าข้อ25บอกว่าถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณก็จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณด้วยเอเมนไหมครับ2โครินธ์บทที่2ข้อ16ฝ่ายหนึ่งเป็นกลิ่นแห่งความตายซึ่งนำไปสู่ความตายและอีกฝ่ายหนึ่งเป็นกลิ่นหอมแห่งชีวิตซึ่งนำไปสู่ชีวิตใครเล่าจะมีความสามารถเหมาะสมกับพันธกิจเหล่านี้ฝ่ายหนึ่งเป็นกลิ่นแห่งความตายอาจารย์เปาโลกำลังพูดถึงใครครับพูดถึงคนที่สอนผิดสอนแถมเท็จที่พยายามที่จะดึงเอาผู้ที่เชื่อนั้นออกจากนอกทางพระคุณของพระเจ้าแต่อาจารย์เปาโลกำลังบอกในตอนนี้บอกว่ากลิ่นหอมแห่งชีวิตก็คือเราที่ชีวิตที่พึ่งพาพระคุณของพระเจ้าและดำเนินชีวิตที่สำแดงพระเยซูคริสต์นั่นแหละเป็นกลิ่นหอมแห่งชีวิตที่นำไปสู่ชีวิตน้องนี่สำคัญจริงๆพระคำของพระเจ้ากำลังบอกเราบอกว่าพันธกิจที่เรากำลังทำอยู่นี้คือการประกาศข่าวประเสริฐคือการที่จะแบ่งปันข่าวประเสริฐเราจะแบ่งปันได้เมื่อชีวิตของเราเองนั้นเปลี่ยนแปลงถ้าเราชีวิตของเราไม่เปลี่ยนแปลงพี่น้องเราบอกว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่นะพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์เป็นพระเจ้าที่ชอบธรรมเป็นพระเจ้าที่ยอดเยี่ยมเป็นพระเจ้าที่แสนดีแต่ชีวิตของเรายังคือเก่าพี่น้องไปพูดที่ไหนใครก็ไม่เขาก็ไม่สนใจแต่ถ้าชีวิตของเราเปลี่ยนนะโอ้แต่ก่อนนะเป็นคนขี้รักขี้ขโมยแต่เดี๋ยวนี้มาเชื่อพระเจ้านะพระเจ้าเปลี่ยนจริงๆเลยไม่เคยจะไปจับหยิบแตะของใครเลยแม้คนนั้นจะลืมแบงค์พันไว้ก็ไม่เอาโอ้โหพี่น้องอันเนี้ยอู้นายแน่มากพระเยซูไงจริงๆยอดเยี่ยม
หรือเราบอกว่าโอ้ชีวิตแต่ก่อนนะเป็นชีวิตที่ชอบสงสารตัวเองจัดปาร์ตี้สงสารตัวเองตลอดเวลาฉันไม่มีความคุณค่าฉันเองน้อยใจไม่มีใครรักแม่ก็ไม่รักพ่อก็ไม่รักรักคนนู้นมากกว่าเราอันนี้จัดปาร์ตี้สงสารตัวเองตลอดบอกว่าพอมารู้จักพระเยซูนะความรักของพระเยซูนะท่วมท้นในหัวใจจนเดี๋ยวนี้นะไม่สนใจว่าใครจะรักมากหรือรักน้อยแต่รู้ว่าพระเจ้าทรงรักข้าพเจ้าโอ้แค่นี้ขอบคุณพระเจ้าเอเมนไหมครับเมื่อไงแต่ก่อนบอกว่าโอ้ชีวิตของฉันแต่ก่อนนะเป็นคนที่โมโหร้ายแต่เดี๋ยวนี้นะพระเจ้าเปลี่ยนโมโหร้ายกลายเป็นคนที่โอ้จิตใจอยากจะให้อภัยคนอยากจะพูดดีกับคนอยากจะให้ความหวังกับคนอันนี้เปลี่ยนแปลงชีวิตเห็นไหมพี่น้องการเปลี่ยนชีวิตการเปลี่ยนความคิดเพื่อเปลี่ยนชีวิตและนำพระคริสต์ไปอยู่ในหัวใจคนอื่นเนี่ยมันจึงมีความสำคัญฉะนั้นคนของพระเยซูถ้าไม่เปลี่ยนชีวิตไปเป็นพยานชีวิตก็ไม่มีพลังครับไม่มีใครอยากจะเชื่อนี่คือเป็นเรื่องที่พระเจ้าเองปรารถนาอยากให้เรานั้นเปลี่ยนความคิดเพื่อชีวิตของเราจะรับการมัทธิวบทที่7ข้อ14ข้อใกล้แล้วพี่น้องใกล้จะสุดท้ายแล้วพี่น้องอะใกล้จะสุดท้ายแล้วมัทธิวบทที่7ข้อ14บอกว่าเพราะว่าประตูซึ่งนำไปถึงชีวิตนั้นก็คับและทางก็แคบผู้ที่หาพบก็มีน้อยโอ้โหพี่น้องน่าสนใจพระคำของพระเจ้าตอนนี้น่าสนใจบอกว่าอะไรครับเพราะว่าประตูคือใครประตูคือพระเยซูซึ่งนำไปถึงชีวิตเห็นไหมพระเยซูนำไปถึงชีวิตนั้นก็ครับพี่น้องเคยเข้าประตูที่มันครับไหมครับคนที่มีน้ำหนักเยอะหรือความกว้างเยอะเนี่ยจะลำบากนิดนึงเวลาเข้าห้องน้ำก็ทำเล็กเหลือเกินเนี่ยไม่ใช่อุ้ยจะเข้าห้องน้ำก็ไม่ได้มันทำไมไม่ได้สักทีอันนี้ครับแล้วพระคัมภีร์ยังต่อไปอีกนะบอกว่าแล้วทางก็แคบคือมาอยู่ในทางของพระเจ้าเนี่ยพี่น้องมันอาจจะไม่ได้เป็นตามใจของเราได้พี่น้องแต่พระเจ้ามีหนทางแห่งชีวิตนี่คือแสงสว่างที่บ้านปลายนั้นโอ้โหพี่น้องมันสวยสดงดงามจริงๆพี่น้องอาจจะมองไม่เห็นหรอกเพราะพี่น้องยังคิดว่าโอ้โหยังอยู่ในโลกได้สบายแต่พี่น้องเชื่อไหมแสงสว่างที่พระเจ้าเตรียมชีวิตที่พระเจ้าเตรียมสิ่งต่างๆที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้กับเรานั้นสุดยอดเลยไม่เพียงแต่โลกนี้ที่พระเจ้าจะอวยพรนะครับแต่พระเจ้าเตรียมสิ่งที่ดีไว้ให้กับเราอย่างอัศจรรย์เอาละ1ยอห์นบทที่5ข้อ12บอกว่าผู้ที่มีพระบุตรก็มีชีวิตผู้ที่ไม่มีพระบุตรก็ไม่มีชีวิตวันนี้เรามีชีวิตเพราะเรามีพระเยซูคริสต์อยู่ในชีวิตเอเมนไหมครับสรรเสริญพระเจ้าสุดท้ายพี่น้องไม่เพียงแต่ผลลัพธ์ของการดำเนินชีวิตในฝ่ายวิญญาณของพระเจ้าปักใจในฝ่ายวิญญาณนั้นผลก็คือมีชีวิตพี่น้องบอกคนที่อยู่ข้างๆเราจะมีชีวิตและสิ่งที่สำคัญมีสันติสุขของพระเจ้าเอเมนไหมครับฟิลิปปีบทที่4ข้อที่6อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าวันนี้มีอะไรไหมครับที่ทุกข์ร้อนลองคิดสิครับเรื่องที่1เรื่องครอบครัวเรื่องที่2เรื่องการเงินเรื่องที่3ลูกใกล้เปิดเทอมเรื่องที่4คนจะมาเก็บค่าเช่าเรื่องที่5โอ้โหเยอะไปหมดเลยพระเจ้าบอกว่าอะไร1นะไม่ต้องทุกข์ร้อน2แต่จงทูลเรื่องพี่น้องทูลหรือยังเมื่อเช้านี้บอกพี่น้องอ่านเสนอหัวข้ออธิษฐานโอ้โหพี่น้องเงียบกริบเลยพี่น้องไม่ค่อยพูดเลยเพราะอะไรเพราะอาจจะโอ้โหเรียบร้อยทุกอย่างชีวิตเรียบร้อยแต่ถ้าจริงๆแล้วนะพี่น้องเราลองไปนั่งนึกดูและเอาสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยสมมติพี่น้องมี20อย่างเอาทุกเรื่องเลยทูลกับพระเจ้าพี่น้องบอกอาจารย์เคยทูลแล้วเคยอธิษฐานแล้วล่ะอธิษฐานจนพี่น้องเรายังยึดมั่นพระสัญญาของพระเจ้าไหมถ้า
ข้าพระเยซูคริสต์มาเพื่อจะให้ชีวิตและให้อย่างครบบริบูรณ์พระเจ้าก็ให้ท่านจริงๆพระเจ้าไม่ได้ขี้ตัวพระเจ้าไม่ได้โกหกพระเจ้าไม่ได้มุสาพระเจ้าไม่ได้ปดกับท่านแต่พระเจ้าให้ท่านนั้นมีความเชื่อเชื่อเราถึงจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเชื่อในอะไรเชื่อในพระคุณของพระเจ้าที่พระเยซูตายบนไม้กางเขนเพื่อเรานั้นมันสำเร็จแล้วเอเมนไหมครับเอเมนต้องเชื่อพระเจ้าพี่น้องผมก็ไม่ได้ต่างกับพี่น้องนะครับปัญหาก็มีแต่เรากำลังเดินไปกับพระเจ้าด้วยกันเรากำลังยึดพระสัญญาของพระเจ้าด้วยกันเรากำลังทำให้ความเชื่อของเรานั้นหนักแน่นขึ้นโดยการที่ยึดพระสัญญาของพระเจ้านี่แหละจึงเป็นชีวิตที่น่าตื่นเต้นในการเดินกับพระเจ้านี่แหละจึงเป็นชีวิตที่เราเองนั้นกำลังเติบโตขึ้นในพระเจ้าเอเมนไหมครับด้วยอะไรครับแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานโอ้พระเจ้าบอกว่าโอ้อาจารย์พระเจ้าไม่เห็นตอบเลยถามว่าอธิษฐานไหมอธิษฐานกี่นาที2วินาทีตอนจะกินข้าวบางทีลืมกินลืมกอดด้วยซ้ำไปกินข้าวก็ยังลืมอธิษฐานอีกเรายังโอ้พระเจ้าทำไมไม่ตอบเลยพระเจ้าทำไมไม่ช่วยเลยไหนพระเจ้ายิ่งใหญ่ทำไมไม่ช่วยน้องยังไม่ได้ฐานเลยน้องยังไม่เทใจกับพระเจ้าเลยน้องเรายังไม่ได้ร้องทูลกับพระเจ้าเลยส่วนของเราไม่ทำแต่มีแต่อยากให้พระเจ้าทำซึ่งจริงๆพระเจ้าทำเสร็จแล้วแต่ส่วนของเราต้องเข้าไปในการวิงวอนกับพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนกับการอะไรครับกับอะไรขอพระคุณขอพระคุณพระเจ้าพี่น้องตื่นเช้ามาขอพระคุณพระเจ้าหรือยังทุกวันเสาร์เนี่ยผมมีเวลากับลูกเนี่ยผมจะเริ่มบอกว่าลูกให้เราขอพระคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าเริ่มขอบคุณพระเจ้าในสิ่งที่พระเจ้าให้ชีวิตกับเราขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าประทานลมหายใจขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าประทานที่อยู่อาศัยขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้เราได้รับใช้พระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเมตตาเราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าอวยพรเราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้เราได้ดูแลพี่น้องขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสิครับพี่น้องเปิดปากอย่าปิดปากตื่นเช้ามาขอบคุณพระเจ้าเลยตื่นนอนมาน่ะขอบคุณพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องลองฝึกด้วยกันดีไหมพูดให้ขอบคุณพระเจ้าไม่ต้องกลัวว่าดอกพิกุลจะร่วงขอบคุณพระเจ้าเลยตื่นมาเนี่ยขอบคุณพระเจ้าโอ้ขอบคุณพระเจ้าวันนี้โอ้ขอบคุณพระเจ้าหลังคาไม่เปิงเพราะลมพัดขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่โอ้โหนะอากาศดีมากเลยขอบคุณพระเจ้าพี่น้องขอบคุณพระเจ้าเลยแล้วเราจะเห็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าข้อสุดท้ายแล้วพี่น้องข้อ7แล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในอะไรครับในพระเยซูคริสต์เห็นไหมครับพระเยซูคริสต์อยู่ในชีวิตของเราคุ้มครองจิตใจความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์เอาความคิดของเราทุกอย่างเลยพี่น้องน้อมนำความคิดของเราอยู่ภายใต้พระเยซูคริสต์แล้วอะไรครับสันติสุขของพระเจ้าพี่น้องวันนี้พี่น้องมีความสุขอยู่ไหมสันติสุขของพระเจ้าอยู่ในชีวิตไหมหรือพี่น้องโอ้โหตอนนี้นะข้างในใจนะยิ่งกว่าภูเขาไฟระเบิดความคิดโอ้โหมันหมุนติ้วเลยไม่มีความชื่นชมยินดีขาดสันติสุขขาดความรักของพระเจ้ากังวลตลอดเวลาเลยโอ้กังวลเรื่องนั้นกังวลเรื่องนี้กังวลเรื่องนั้นเรื่องนี้พี่น้องลองพักสงบในพระเจ้าได้บอกว่าลูกขอมอบทุกอย่างไว้กับพระเจ้าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นลูกเชื่อว่าพระเยซูดูแลสิ่งเหล่านี้ฝากอนาคตไว้กับพระเจ้าฝากปัญหาไว้กับพระเจ้าฝากเรื่องสุขภาพไว้กับพระเจ้าฝากลูกไว้กับพระเจ้าฝากการเงินไว้กับพระเจ้าฝากทุกอย่างไว้กับพระเจ้าแล้วพี่น้องพระเจ้าดูแลลูกของเราดีกว่าเราดูแลหรือเปล่าพระเจ้าดูแลดีกว่าครับพระเจ้าเข้าใจมากกว่าเรามันเข้าใจกว่าเราฉะนั้นสิ่งที่สำคัญ
ทำในส่วนของเราที่ทำได้ส่วนที่เราทำไม่ได้ฝากไว้กับพระเยซูเอเมนไหมครับและที่สำคัญถ้าเราไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับเราอะไรจะเกิดขึ้นกับเราสิ่งที่เราควรทำคือวางใจพระเจ้า 1. ทำในสิ่งที่เราทำได้มอบความคิดของเราไว้ในพระเยซูคริสต์ 2. วางใจพระเจ้าในทุกเรื่องและสิ่งที่เราทำไม่ได้พระเจ้าฝากไว้กับพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะทำเอเมนไหมครับเอเมนให้เรามีการได้อธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันครับเช้าวันนี้ฮาเลลูยาพี่น้องอธิษฐานกับพระเจ้าในสิ่งที่พระเจ้าพูดกับเราส่วนตัวสิครับอาจจะมีบางคนที่เราเองใจของเรานั้นยังปักใจอยู่กับในโลกนี้ปักใจอยู่กับชีวิตที่อยู่เนื้อหนังวันนี้ขอพระเจ้าเมตตาและเราเองจะร่วมมือกับพระเจ้าจัดการกับเนื้อหนังของเราไม่ว่าจะเป็นความรักสะดวกสบายความที่อยากมีวิถีชีวิตเหมือนโลกนี้การที่เราเองนั้นอยากร่ำรวยเพื่อโลกนี้การที่เราเองอยากจะมีสิ่งต่างๆในโลกนี้ถ้าพระเจ้าให้เรามีแค่ไหนก็ขอบคุณพระเจ้าและอารักขาสิ่งเหล่านั้นเพื่อเป็นพรต่อการงานของพระเจ้าสิครับแล้วลองเริ่มต้นสัตย์ซื่อในสิ่งที่เรามีอยู่ก่อนแล้วจะเห็นพระเจ้าอวยพรวันนี้เรามีอะไรและเราสัตย์ซื่อไหมสิ่งที่เรามีเริ่มอธิษฐานกับพระเจ้าครับเราได้ใช้เวลาของพระเจ้าดีที่สุดหรือยังเราได้บริหารการเงินของเราดีหรือยังวันนี้เราได้สัตย์ซื่อกับพระเจ้าบ้างหรือยังหรือว่าเราเองเอาตามความคิดของเราวันนี้ถ้าเกิดเราตามความคิดของเราพี่น้องเปลี่ยนเถอะครับขับใจใหม่กับพระเจ้าเถอะให้ชีวิตของเราเห็นการอัศจรรย์เห็นชีวิตของเราที่จะเห็นการอวยพรของพระเจ้าพระเจ้าจะอวยพรเราไม่ได้เลยถ้าเรายังอยู่เหมือนเดิมพระเจ้าจะอวยพรเราไม่ได้เพราะว่าท่อน้ำที่มันมีรูรั่วภาชนะที่มันรูรั่วแม้พระเจ้าอวยพรเข้ามามันก็รั่วเหมือนเดิมดังนั้นวันนี้ขอพระเจ้าเปลี่ยนเราดีไหมครับเปลี่ยนความคิดของเราเพื่อเราจะเห็นชีวิตที่เต็มด้วยความชื่นชมยินดีและสันติสุขของพระเจ้าครอบครองจิตใจของเราให้เราเป็นมนุษย์ฝ่ายวิญญาณที่พระเจ้าคาดหวังให้เราเป็นมนุษย์ฝ่ายวิญญาณที่เราเอาความคิดของเรานั้นปักใจอยู่ในฝ่ายวิญญาณอาณาจักรของพระเจ้าทั้งความรักความชื่นชมยินดีผลของพระวิญญาณในกาลาเทียบทที่5ข้อ23พี่น้องอธิษฐานกับพระเจ้าสิครับผมอยากให้พี่น้องใช้เวลานี้กับอธิษฐานกับพระเจ้าส่วนตัวครับอย่าปล่อยเวลาให้มันผ่านไปเลยครับอย่าไปบอกว่าเดี๋ยวกลับบ้านค่อยอธิษฐานพี่น้องอธิษฐานตอนนี้แหละครับอธิษฐานตอนนี้อธิษฐานกับพระเจ้าพูดกับพระเจ้านะครับคิดใคร่ควรกับพระเจ้าของพระเจ้าในวันนี้มีบางอย่างไหมที่พระเจ้าพูดกับเราพระคำของพระเจ้ามาถึงเราพระคำของพระเจ้าไม่ได้มายังคนข้างๆเราแต่พระคำของพระเจ้ามายังชีวิตของเราและพระเจ้าต้องการให้เราเปลี่ยนแปลงตามพระเจ้าของพระเจ้าเพื่อผลประโยชน์ของเราไม่ได้ผลประโยชน์ของพระเจ้าพระเจ้าบัญญัติอยากให้เราเองรู้ว่าพระเจ้าจะอวยพรชีวิตของเราทุกคนแน่นอนอยู่แล้วแต่เราไม่สามารถจะรับพระพรนั้นเพราะชีวิตของเรานั้นยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่พระเจ้าเองประสงค์อยากจะให้เรานั้นเปลี่ยนแปลงเราจะเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเรายอมจำนนกับพระเจ้าเราจะเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเราเองยอมให้ความคิดของเราตามพระชนะของพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าสิครับพี่น้องอธิษฐานกับพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าคุยกับพระเจ้าทุกเรื่องพูดกับพระเจ้าทุกเรื่องคุยกับพระเจ้าปัญหาของเรามอบสิ่งที่เราทำไม่ได้ไว้กับพระเจ้าวางใจพระเจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้ามนุษย์ไม่สามารถจะช่วยเราได้แน่นอนครับแม้เขาจะมีความสามารถมีกำลังมีอะไรที่เราคาดหวังว่าจะช่วยได้แต่มีผู้เดียวที่สามารถช่วยเราได้ในทุกเรื่องคือพระเยซูคริสต์พระเจ้าช่วยเราได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งที่เราคิดว่าไม่มีทางออกพระเจ้าจะเป็นทางออกสำหรับชีวิตของเราอธิษฐานกับพระเจ้าครับเปิดปากออกพูดกับพระเจ้าคิดถึงพระเจ้าในเวลานี้ฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าเอเมนเอเมนนี่เราจะมีการได้ลุกขึ้นยืนนะครับนมัสการพระเจ้าด้วยกันครับเยซูนามอัศจรรย์พระเยซูเป็นพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่พระนามของพระเจ้าทรงอัศจรรย์พระเจ้าทรงฤทธิ์อำนาจไม่มีปัญหาใดที่พระเจ้าช่วยไม่ได้ขอเพียงเรามอบไว้ใจวางใจพระเจ้ามอบความคิดอยู่ภายใต้พระองค์โป
พระองค์เป็นพระเจ้าที่ช่วยเราได้ทุกเรื่องฮาเลลูยาความวางใจของท่านอยู่ที่ไหนความไว้ใจของท่านอยู่ที่ไหนมอบไว้ในพระเยซูสิครับ